ผมเชื่อมั่นนะครับว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายรวมทั้งหมดนะฮะแล้วความเป็นไปได้ก็คือว่าเกินกว่า375เสียงเมื่อเป็นอย่างนี้เป็นโอกาสที่ท่านทั้งหลายเนี่ยนะฮะจะพลิกโฉมประเทศไทยจากรัฐทหารอำนาจนิยมอนุรักษ์จารีตนิยมให้เป็นรัฐประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ครับกรุณาใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่เพราะว่าท่านจะได้เกิน375รวมกันและตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนแม้ว่าสว250ที่เป็นสมุนบริวารของคสช.ก็จะต่อต้านขนาดไหนท่านก็จะเข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอความกรุณาขอให้ท่านสร้างบรรยากาศใหม่ให้กับประเทศไทยคือเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่เป็นรัฐทหารอำนาจนิยมอนุรักษ์จารีตนิยมยึดอำนาจบ่อยๆกลายเป็นรัฐประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยผมเสนอ5ข้อสั้นๆดังนี้ครับข้อที่1ขอให้ท่านเนี่ยยุติการรัฐประหารให้เด็ดขาดผมไปดูบทความของอาจารย์สมรักษ์จัดกระบวนพลซึ่งเป็นผู้รักษาศาลฎีกานะท่านเขียนในวันที่7กรกฎาคม2562นั้นสมิญมติชนผมเอาข้อความสั้นๆนะท่านยืนยันครับว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาสามารถทบทวนได้โดยที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาดังนั้นฝากทุกท่านไว้นะครับฝากทุกท่านผมนะครับท่านจะมาเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วนี่ช่วยกรุณาส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกาเพื่อให้ประธานศาลฎีกาเรียกประชุมที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาทบทวนการยึดอำนาจที่ชนะได้รัฐาธิปัตย์แล้วก็ยังผิด113ครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาท่านมีความเห็นเช่นนั้นแล้วเราก็สามารถดำเนินการจับกุมพวกยึดอำนาจรัฐประหารที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้เพราะ113บังคับตลอดไปครับนี่คือข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือว่ายุติการฆ่าประชาชน2มือเปล่าที่มาเรียกร้องทางการเมืองวิธีการก็คือว่าต้องเอาสอชอและรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาลงโทษทางการเมืองให้ได้ซึ่งในวันนี้ติดที่ปปช.ปปช.บอกว่าไม่มีข้อมูลใหม่แต่มาวันนี้นี่นะฮะจนถึงวินาทีที่ผมยืนอยู่เนี่ยคำพิพากษาของศาลในระดับสูงสุดยืนยันว่าไม่มีชายชุดดำนะครับไม่มีการเผาบ้านเผาเมืองไม่มีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำดังนั้นที่ปปช.อ้างว่ามีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำจึงเป็นข้อกล่าวอ้างที่รับฟังไม่ได้ดังนั้นเนี่ยข้ออ้างของรัฐบาลในพิสิทธิ์เวชชาชีวะและสอชอในการใช้กองทัพมาสังหารประชาชนนั้นจึงเป็นข้ออ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถดำเนินการจับหรือลงโทษบรรดาคนที่ก่อความผิดได้ส่วนเรื่องรับรองเขตอำนาจศาลได้พูดไปแล้วนะครับและส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ได้พูดไปบ้างแล้วแต่ขออนุญาตที่จะเรียนว่าผมเสนอให้ท่านพิจารณาว่าให้เป็นไปตามหลักการสากลก็คืออำนาจตุลาการก็ต้องผูกพันกับประชาชนครับทุกประเทศครับอำนาจตุลาการผูกพันกับประชาชนผมดูแล้วดูจะมีไม่กี่ประเทศดูมีประเทศไทยนี่แหละที่อำนาจตุลาการไม่ได้ผูกพันประชาชนผมขออนุญาตเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือขอให้ท่านพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกที่ให้อำนาจทหารชั้นผู้น้อยนะระดับแค่ในพันเนี่ยก็สามารถที่จะประกาศกฎอัยการศึกได้แล้วแล้วก็เขียนกฎหมายใหม่นะครับแทนที่กฎหมายอัยการศึกก็คือให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนที่ตัดสินในการประกาศกฎอัยการศึกไม่ใช่ทำอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วนี่ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศกฎอัยการศึกได้ลอยๆเลยโดยที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ยังไม่รู้นะครับผมได้ถามคนที่อยู่ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์เขาบอกไม่รู้แต่ว่าพลเอกประยุทธ์นี่ประกาศกฎอัยการศึกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตที่จะให้ท่านโปรดกรุณาดำเนินการเปลี่ยนประเทศไทยจากประเทศที่เป็นรัฐเผด็จการทหารอนุรักษ์จารีตนิยมนะฮะมาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่แท้จริงอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขขอบคุณมากครับ